ทุกคนมีปัญหาอยากจะให้ข้อคิดนะครับปัญหาอยู่อย่างมีความสุขมีสติไม่อยากให้มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกในสังคมเนี่ยบางทีเลยการเพราะว่าชื่อว่าหนูเนี่ยไม่ใช่คนร้ายหนูเป็นคนอยากจะดื่มไปมากหน่อยก็ไม่อยากให้สังคมให้โอกาสน้องนะน้องนะขอบคุณท่านอย่าน้องล้มหนูนะเชื่อว่าหนูของประชาชนส่วนหนึ่งอยากจะป้องมองใจนะไม่สบายใจอะไรเดี๋ยวมีโอกาสว่าถ้าช่วยเหลืออะไรได้มันก็จะดีดีอยากให้ทุกคนมีความสุขยืนยันว่าหนูไม่ใช่คนไม่ดีแต่เพียงว่าหนูไม่ใช่อาชญากรก็อยากให้ภาพดีๆของน้องแล้วกันนะลุกขึ้นนะลุกขึ้นสู้เราต้องก็จะเป็นให้ข้อคิดส่วนหนึ่งเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นๆด้วยเหตุการณ์อย่างเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนนั่นขอให้ทุกคนได้ตระหนักและเดี๋ยวจะให้ความเป็นธรรมกับน้องให้มากที่สุดคำท่าเข้มห้าครับได้แล้วไงแต่ก็อยากได้แบบเป็นพฤติกรรมแบบนี้บ่อยมากแล้วแผลใจตัวเองมากแต่เขาชอบโวยวายไม่ว่าเรื่องอะไรโวยวายโดยส่วนตัวเหมือนแบบเก็บความเครียดมาค่อนข้างนานแล้วไงครับหลายๆเรื่องเพราะว่าในเองดูแลที่บ้านน้องใช่ค่ะโดยเฉพาะน้องอะไรเงี้ยก็คือก่อนหน้านี้เขาเป็นแบบเด็กพิเศษอะค่ะก็ทุกวันนี้เลยก็ดูแลรับผิดชอบเขาจนรู้สึกว่าเขาดีขึ้นแต่กลายเป็นเหมือนเราอะรู้สึกว่าเราแบบแย่ลงแต่ว่าไม่เคยโทษน้องก็พยายามปรับอารมณ์ตัวเองหลายๆอย่างอยู่เนี่ยค่ะหลายเรื่องค่ะเรื่องส่วนตัวยาไม่ไม่ค่ะไม่มีค่ะแต่เพื่อให้ความทุกคนสบายใจเดี๋ยวจะเอาไอ้นาไปตรวจสักนิดหนึ่งได้ค่ะมันจะได้เป็นเครื่องยืนเตือนเอางี้ดีกว่าอย่างนาในฐานะแบบรุ่นพี่หรืออะไรเงี้ยนะคะบางทีเราก็อยากแบบเตือนว่าเลือกทำเลือกครบเลือกเรียนรู้ในสิ่งที่ถูกดูแบบอย่างที่ดีมีสติอย่างบอกเรื่องทำเลือกคิดฉลาดคิดเนี่ยค่ะแล้วก็เลือกคบคนสังคมทุกวันนี้มันค่อนข้างจะแบบล่อแหลมพอสมควรหลายๆเรื่องนะคะแวดล้อมใช่ค่ะหลายๆเรื่องทุกอย่างต้องมีสติต้องมีสติ